สวัสดีครับวันนี้ทีลาโมบายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มกดก็จะเป็นรุ่น oppo vivo samsung นะครับตัวอย่างหรือว่าเลดมีบางรุ่นครับการเปลี่ยนก็จะคล้ายๆกันดูไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับการแก้ปัญหาวันนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่4รุ่นครับรุ่นแรกก็คือ vivo y12s vivo y20 vivo y12a vivo y15s โครงสร้างด้านในครับก็จะเหมือนกันเลย วันนี้จะคัดเครื่องที่มีปุ่มเปิดปิดเป็นปุ่มสแกนนิ้วในปุ่มเดียวกันก็คือสามารถกดได้และข้อสแกนนิ้วได้ตัวอย่างอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือ vivo y 2 1รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีในท้องตลาดอีกรุ่นหนึ่งก็มีลูกค้าเอามาซ่อมบ้างครับตรงนี้มาดูอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็นยี่ห้อ oppo ตรงนี้ปุ่มเสียนะครับกดไม่ได้เลยแข็งแต่ยังสแกนนิ้วมือได้มาดูอีกรุ่นหนึ่งครับก็จะเป็น samsung galaxy a 1 2 นี่ครับปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นปุ่มสแกนนิ้วปุ่มเดียวกันเอามาดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมาครับมาเริ่มจาก v i v o y 1 2 s สการถอดเครื่องครับก็ต้องถอดฝาหลังแล้วก็ขันสกูนัดออกให้หมดนี่ครับขันออกให้หมดเลยการถอดเครื่องครับก็ต้องถอดตรงที่บอดี้้านข้างสําหรับ V ี vo ตระกูล Y12S12A Y20 ตอนที่เราถอดขอบบอดี้ออกมาครับก็จะเห็นปุ่มกดอยู่3ปุ่มด้านล่างสุดครับก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดทําหน้าที่เปิดปิดเครื่อง พักหน้าจอเท่านั้นนะครับอีก2ปุ่มก็จะเป็นปุ่มเล่งเสียงลดเสียงในส่วนของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือก็จะแยกกันจากปุ่มเปิดปิดก็จะแยกเป็นสายแพร์ต่างหาครับนี่ครับยาวไปถึงบอร์ดเลยการถอดเครื่องครับระวังตรงนี้จะขาดด้วยสังเกตไหมครับการเสียของปุ่มกดก็มีหลายแบบก่อนหน้านี้ครับทางแอ m ดมิน ได้ทําวิธีการซ่อมปุ่มกดแบบปุ่มนอกเสียว่าพวกยางสึกครับยางเสื่อมยางพุเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มกดในกรณีที่เรากดไม่ได้จุดที่เสียครับก็คือแผ่ปุ่มกดนะครับไม่ใช่แผ่สแกนลายนิ้วมือจะเป็นไอ้สามปุ่มนี่แหละครับให้เราทําการสั่งซื้อมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยก็ส่วนมากครับถ้าท่านไดเป็นช่างเขาก็จะเปลี่ยนเป็นลายปุ่ม เพราะว่างานอาจจะได้ด่วนเลยรอรับได้เลยสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ใช่ช่างนะครับต้องสั่งออนไลน์ก็สั่งซื้อตาม Lazada หรือว่าช้อปปีราคาครับไม่ถึงร้อยการเปลี่ยนแบบนี้ไม่ยากครับถอดเส้นเก่าออกซื้อเส้นใหม่ใส่ติดกาวใส่กลับที่เดิมก็เป็นอันใช้ได้ให้ลองใช้ไปเล็บกราครับจิกปุ่มดำๆด,ำดูถ้าเครื่องสามารถกดได้ก็แสดงว่าปุ่มภายในยังใช้ได้แต่ถ้ากดไม่ได้ครับแสดงว่าปุ่มที่กดตรงนั้นเสีย ให้ทำการเปลี่ยนลูกสวิตช์หรือว่าเปลี่ยนทางเส้นเลยก็ได้มาครับมาดูวิธีถอดการเปลี่ยนทางเส้นนี่ครับใช้แหนบหรือว่าของมีคมแค่สายออกไปเลยครับยังไงมันก็เสียอยู่แล้วการเปลี่ยนครับให้ทำการติดกาวบางๆนี่ครับแผงสวิตช์ปุ่มกดเร่งเสียงลดเสียงซื้อมาก็เปลี่ยนตัวนี้ได้เลยส่วนมากที่ลูกค้านำมาซ่อมครับก็คือโดนน้ำขวมถืนเข้าว่าสายกรอบสายแพรขาด เป็นงานด่วนครับทางช่างก็จะเปลี่ยนเป็นลูกสวิตก็จะเปลี่ยนเป็นตัวต่อตัวหรือว่าการต่อลายที่ขาดมาดูวิธีแก้ปัญหาที่สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ครับตรงนี้ต้องสั่งเป็นแผงท้งชุดก็พิมพ์ค้นหาชื่อรุ่นแผงสแกนลายนิ้วมือแล้วก็เลือกสีให้ตรงกับสีเครื่องของเราก็นํามาเปลี่ยนใส่กับแทนตัวเดิมมาดูตัวอย่างลูกสวิตครับที่ทางช่างเปลี่ยนให้กับลูกค้าอย่างเช่นปุ่มเปิดปิดกดไม่ได้เราก็จะเป่า หรือว่าบัตรจีตัวเก่าออกครับแล้วก็ใส่ตัวใหม่กับเข้าไปการทําค่อนข้างที่จะละเอียดถ้าไม่ชํานาญการอาจจะทําไม่ได้ มาครับมดูตัวอย่างรุ่นต่อไปก็จะเป็น Vivo Y21 Vivo Y21 วิธีการถอดก็จะคล้ายๆกับ Vivo Y12s หรือว่า Y20 ถอดฝาหลังแล้วก็ขันสกรูออกถอดขอบบอดี้ออกเราก็จะเจอกับปุ่มเปิดปิดเครื่องเร่งเสียงลดเสียงแล้วก็แผรสแกนลายนิ้วมือนี่ครับเป็นแผ่ค่อนข้างยาวต้องระวังขาดด้วยนะครับนี่ครับการถอดเครื่องแต่ละครั้งต้องระมัดระวังวิธีการแก้ปัญหาครับเมื่อเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือไม่ทำงานก็ต้องซื้อมาเปลี่ยน ซื้อเส้นใหม่มาแทนเส้นเกา่าส่วนปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเล่งเสียงลดเสียงก็จะเป็นคนละสายแพรวิธีการแก้ปัญหาครับข้จะใช้แนวทางเดียวกันกับ vivo y12s หรือว่า y20 ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ใช่มืออาชีพครับเปลี่ยนทั้งสายแพรจะดีที่สุดมาดูรุ่นต่อมาครับก็จะเป็น oppo a5c cg โครงสร้างต่างๆการถอดเครื่องครับก็จะเหมือนกับ vivo y12s กับ vivo y21 ก่อนหน้านี้ถอดฝาหลังขันสกูแกะขอบเครื่อง ก็จะมีเซนเซอร์สแกนลายนึ่งมือครับเป็นแพร์ต่างหากแยกกันกับแพรปุ่มกดข้อแตกต่างของ oppo a 5 4กับ vivo นะครับตรงนี้ด้านสายของเครื่องก็จะมีอยู่2ปุ่มก็จะเป็นปุ่มบวกปุ่มลบครับปุ่มเล่นเสียงลดเสียงนี่ครับปุ่มบวกปุ่มลบกรณีเสียครับก็สั่งมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยนี่ครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแพรปุ่มเปิดปิดเครื่องฝั่งนี้ก็จะมีอยู่ปุ่มเดียวครับสั่งมาเปลี่ยนทั้งแพร์เลยก็ได้นี่ครับเป็นตัวอย่างของอะไร ด้านล่างที่มีปุ่มเดียวครับก็จะเป็นแพรปุ่มเปิดปิดเครื่องส่วนด้านบนที่มี2ปุ่มก็จะเป็นแพรปุ่มเล่งเสียงลดเสียงวิธีการเปลี่ยนไม่ยากครับถอดเส้นเก่าออกใส่เส้นใหม่กลับเข้าไปในตำแหน่งเดิมนี่ครับถอดออกไปเลยนี่ครับถอดออกไปเลยแล้วก็ซื้อเส้นใหม่มาเปลี่ยนแค่นี้ก็เป็นอันจบงานครับการเปลี่ยนแต่ละครั้งครับต้องระมัดระวังเรื่องสายแพรขาดซื้อมาครับต้องมาลองกดดูก่อนถ้ากดได้ค่อยหยอดกาวในส่วนของวิธีประกอบเครื่องครับถ ay, ยอดยังไงใส่อย่างนั้น นี่ครับเป็นตัวอย่างอะไหล่เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือของ oppo a54g ถึงแม้สายแพร่เส้นนี้ขาดครับปุ่มเปิดปิดเครื่องอยังทำงานได้ก็แค่สแกนลายนิ้วมือไม่ได้มาครับยี่ห้อต่อมาก็จะเป็นรุ่น samsung a12 รุ่นนี้แพรสแกนลายนิ้วมือหรือว่าแพรปุ่มกดเสียค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้สาเหตุมาจากสายแพรพับสายแพรขาดในวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายๆครับสั่งมาเปลี่ยนทั้งแพรเลย สำหรับรุ่นนี้ข้อแตกต่างของ Samsung A12 กับพวก Oppo Vivo ก็คือก็ค่อยๆดูนะครับจะอธิบายเป็นกระดาษง่ายๆการเขียนการวาดใส่กระดาษครับอาจจะไม่สวยต้องขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เอาเป็นพอเข้าใจก็แล้วกันก็ดูไว้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาครับสำหรับท่านนที่สนใจในการซ่อมมือถือหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาทุกท่านที่สนใจงานในด้านนี้อยู่สำหรับ s a m s u ุง A12 ครับ บอดก็อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแพรปุ่มเล่งเสียงลดเสียงครับแชกกันดังหากส่วนแพรสแกนลายในมือครับแล้วก็แพรปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นคนละเส้นนะครับกับปุ่มเล่งเสียงลดเสียงอะไรเสียก็สั่งตรงนั้นมาเปลี่ยนเอาง,ง่ายๆเลยนะครับสังเกตไหมครับแพร์สแกนลายในมือของ Samsung a ั s u n ง A12 กรณีที่มันขาดครับเราสามารถต่อได้แต่ว่าเส้นค่อนข้างเล็กครับต้องสองกล้องต่อทีละเส้นทีละเส้น การแก้ปัญหาชั่วคราวหรือว่าเอาเปิดปิดเครื่องไ่ายก็คือต่อเฉพาะปุ่มเปิดปิดเครื่องครับก็จะเป็นลายสวิตช์อย่างเดียวส่วนลายที่มันขาดของแพ่สแกนลายนิ้วมือครับไม่ต้องต่อนี่ครับจุดต่อสวิตช์ก็จะมีอยู่2เส้นก็หาลวดทองแดงครับต่อเข้าไปที่บอร์ดได้เลยส่วนจุดเชื่อมต่อครับตรงนี้ต้องดูลายอีกทีนึงดูไว้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นการแก้ปัญหาไว้ก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับแบบนี้ครับแอดมินก็ทำบ่อยเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องการที่จะรออะไรหรือว่าสั่งอะไรจากกรุงเทพใช้เวลา2-3วันบางทีครับติดต่อให้ลูกค้าใช้งานได้เลยหรือว่าใช้งานไปก่อนค่อยกลับมาเปลี่ยนวันหลังสังเกตไหมครับสวิตของซมง a m s u n g A12 ก็จะอยู่ที่ใต้ปุ่มสแกนลายนิ้วมือคือถ้าสายแพรขาดสายแพรพับขาดใหนครับก็ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้แล้วก็กดปุ่มเปิดปิดเครื่องได้ก็จะประมาณนี้นะครับวิธีแก้ปัญหาแล้วก็ทฤษฎีเบื้องต้น สำหรับซัมซุง a 1 2หรือว่ารุ่นใกล้เคียงต่อมาครับโมดูลหลักการทำงานของ vivo y 1 2 s 1 2 a หรือว่า y 2 0 y 2 1มาดูหลักการกันครับก็คือแผ่ปุ่มเปิดปิดเครื่องแผ่เล่งเสียงลดเสียงก็จะเป็นสายชุดเดียวกันก็จะเป็นสายแผ่ที่แยกจากปุ่มสแกนไลน์นิ้วมือนี่ครับเขียนในอาดูง่ายเลยนะครับสแกนไลน์นิ้วมือต่อมาจากบอร์ดแผ่ปุ่มเปิดปิดเครื่องรับแผ่เล่งเสียงลดเสียงเป็นแผ่เดียวกันอยู่ที่ใต้บอร์ด สังเกตไหมครับตรงปุ่มเปิดปิดเครื่องก็จะเป็นแพรสแกนลายนิ้วมือเวลาเรากดครับมันก็จะปอกแป๊กปอกแป๊กไปตามจังหวะก็จะไปชนกับปุ่มเปิดปิดเครื่องพอดีกรณีแพรสแกนลายนิ้วมือขาดครับสามารถเปิดปิดเครื่องได้นะครับสาหรับรุ่นนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้หรือเปล่าครับสาหรับสแกนลายนิ้วมือถ้าใช้ก็ต้องต่อลายหรือว่าสั่งเส้นใหม่มาเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ใช้ไม่เป็นไรครับปล่อยไว้อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องไปเสียเงินเสียตังค์ซ่อมนี่ครับเป็นตัวอย่างของ vivo Y15s ทุกอย่างก็จะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแค่จะเส้นยาวเส้นเล็กเส้นสั้นใช้หลักการอยู่กันหมดเลยก็จบไปนะครับสำหรับยี่ห้อ Vivo ต่อมามาดูหลักการทำงานของ Oppo A5c ก็จะเป็นบอร์ดครับวาดรูปบอร์ดออกมาอีกด้านหนึ่งครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องจะมีอยู่สวิตช์ตัวเดียวอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแพผคู่มีปุ่มเล่งเสียงลดเสียงนี่ครับก็จะประมาณนี้เลย แพทั้งคู่ของ Oppo A54 ครับจะวางไว้อยู่ใต้บอร์ดติดกาวไว้นะครับตรงนี้ในส่วนของแพรสแกนลายนิ้วมือก็จะเป็นคนละเส้นคนละส่วนนะครับกับแพรปุ่มเปิดปิดเครื่องนี่ครับก็จะเป็นแพรเส้นยาวยขดถ้าขาดถ้าใช้ไม่ได้ครับต้องซื้อมาเปลี่ยนก็ดูไว้เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาปุ่มเปิดปิดเครื่องสําหรับมือถือยี่ห้อ Oppo Vivo Samsung นะครับหรือว่ายี่ห้ออื่นที่มีปุ่มเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างของเครื่อง หลักการแก้ปัญหาครับก็จะประมาณนี้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ